หลังมีข่าวหลุดเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพวัคซีนโรคโควิด-19 ของซิโนแวคสัญชาติจีนที่มีผู้อ้างพบการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิลมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปไม่ถึง 60% แต่ล่าสุด12มกราคม2564ศูนย์ชีวการแพทย์บูทันทันรัฐเซาเปาโลซึ่งเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตวัคซีนโคโรนาแวคของซิโนแวคได้ออกมายอมรับว่าจากการทดลองพบมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการแค่ 50.38% หลังจากเพิ่งยืนยันว่ามีประสิทธิภาพถึง 78% สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการหนักแต่ต่อมาระบุว่าเป็นประสิทธิภาพทางคลินิกเพราะเมื่อคำนวณจากกลุ่มผู้ติดเชื้ออาการเล็กน้อยมากเล็กน้อยปานกลางและหนักเข้าไปด้วยตัวเลขประสิทธิภาพจึงเหลือเพียง 50.38%แต่ทั้งนี้ก็มีข่าวดีเมื่อรัฐเซาเปาโลอ้างว่าไม่มีอาสาสมัครรายใดที่ฉีดวัคซีนจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการป่วยของโรคโควิด-19 โดยโคโรนาแวคเป็น1ใน2วัคซีนที่บราซิลจะฉีดให้กับพลเมืองซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่ำอย่างน้อย 50% และได้มีการยื่นขออนุมัติใช้กรณีฉุกเฉินแล้วส่วนวัคซีนอีกเจ้าที่จะนำมาฉีดให้แก่พลเมืองบราซิลเป็นของ AstraZeneca Oxfordขณะที่บราซิลมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ2ของโลกอยู่ที่ 8,195,637 คนรักษาหาย 7,273,707 คนข้ามมาที่ฝั่งอาเซียนอินโดนีเซียซึ่งซื้อวัคซีนเจ้านี้เหมือนกันล่าสุดโจโควิโดโดประธานาธิบดีได้ประเดิมฉีดเป็นคนแรกของประเทศเมื่อ13มกราคมตามโครงการที่รัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 181,500,000 คนทั้งนี้อินโดนีเซียได้อนุมัติใช้วัคซีนโคโรนาแวคเป็นเจ้าแรกในอาเซียนแม้จะมีรายงานถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ 65.3% โดยรับจากจีนชุดแรก 1,200,000 โดสและล่าสุดก็เพิ่งได้อีก 1,800,000 โดสจากทั้งหมดที่ซื้อ125ล้านโดสซึ่งจะเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ในเดือนมกราคมรวม 560,000 คนและเดือนกุมภาพันธ์อีก 900,000 คนจากนั้นจึงจะฉีดให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีก 17,400,000 คนก่อนนอกจากนี้ยังสั่งซื้อวัคซีนจาก Novavax Pfizer BioNTech AstraZeneca Oxford โครงการ COVAX และการพัฒนาวัคซีนเองรวมทั้งสิ้นมากกว่า300ล้านโดสในขณะที่ยอดผู้ป่วยใหม่มีเพิ่ม 1,047 คนรวมผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 846,765 คนหายป่วย 695,807 คนและเสียชีวิต 24,645 รายทั้งนี้วัคซีนโคโรนาแวคของซิโนแวคใช้เทคโนโลยีแบบนำเชื้อตายมาสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายแบบการทำวัคซีนดั้งเดิมซึ่งต่างจาก Pfizer BioNTech และ Moderna ที่เป็นแบบ mRNA คือการฉีดพันธุกรรมโมเลกุลเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้สร้างโปรตีนของไวรัสเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานโดยโคโรนาแวคมีข้อได้เปรียบคือสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้เช่นเดียวกับ AstraZeneca Oxford ซึ่งนอกจากบราซิลและอินโดนีเซียที่สั่งซื้อแล้วยังมีฮ่องกงฟิลิปปินส์ยูเครนตุรกีขณะที่มาเลเซียและเวียดนามยังอยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งในรายของตุรกีนี้ก็มีนักวิจัยออกมายืนยันผลการทดลองว่ามีประสิทธิภาพถึง 91.25% ส่วนไทยก็สั่งซื้อแล้วจำนวน2ล้านโดสโดยเริ่มรับล็อตแรก200,000 โดสกุมภาพันธ์นี้ซึ่งหลังจากที่มีกรณีผลการทดลองของบราซิลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ระบุว่าได้ขอข้อมูลไปยังซิโนแวคแล้วขณะเดียวกันก็มีข้อมูลของจีนที่ฉีดวัคซีนนี้ให้กับประชาชนนับแสนรายและไม่พบผลข้างเคียงแต่ยืนยันว่าวัคซีนที่จะนำมาใช้คุณภาพต้องเป็นที่ยอมรับไม่มีอาการพึงประสงค์มากต่อผู้รับโดยตอนนี้การนำเข้ายังคงเป็นไปตามแผนเดิม